สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ด้วยกันนะคะและเราจะเข้ามารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าด้วยกันนะวันนี้พระเจ้าจะทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่พระองค์จะทรงโปรดสร้างใจที่หนักแน่นมั่นคงแทนหัวใจที่บอบช้ำในชีวิตของเรานะในเช้าวันนี้พี่น้องที่รักคะอยากให้เราดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึงข้อ16ฟิลิปปีนะคะบทที่2 12ถึงข้อ16มาดูด้วยกันนะพี่น้องคะเราอ่านด้วยกันนะคะกี่ข้อ5ข้อเอง12ถึง16ฟิลิปปีบทที่2นะคะ1 2 3ฉะนั้นพวกที่รักของข้าพระเจ้าอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพระเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพระเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพระเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าผู้เป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระชนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพระเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสต์ว่าข้าพระเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตากตำโดยเปล่าประโยชน์เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระองค์เจ้าข้าในวันนี้ขอพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางชีวิตเราวันนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราณที่นี่ขอพระองค์ทรงสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงท่าทีและจิตใจของเราพระองค์เจ้าข้าวันนี้เราขอมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์เราจะขอมีชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำและการสถิตอยู่ของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงทำบางอย่างในชีวิตเราในเช้าวันนี้เราอนุญาตให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงเราเราอนุญาตให้พระองค์ทรงใช้ชีวิตเราเราอนุญาตให้พระองค์เข้ามาพระเจ้าข้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดพระเจ้าข้าสำแดงพระองค์เองผ่านท่ามกลางชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าวันนี้เราจะไม่เหมือนเดิมเราจะมีชีวิตใหม่เราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาชีวิตของเราด้วยเราอธิษฐานกับพระองค์ในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่นะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อส่งไปให้กับชาวเมืองฟิลิปปีซึ่งเมืองฟิลิปปีเนี่ยเป็นเมืองแรกในทวีปยุโรปที่มีการที่เปาโลไปประกาศแล้วก็ไปตั้งคริสตจักรไว้ที่นั่นนะคะเป็นคริสตจักรแรกในทวีปยุโรปเลยแล้วนี่ยังมีการบันทึกในพระคัมภีร์ด้วยว่าคริสตจักรนี้เนี่ยเป็นคริสตจักรที่มีความกระตือรือร้นและเป็นคริสตจักรที่รักในการประกาศข่าวประเสริฐหรือประกาศพระกิตติคุณนั่นเองพี่น้องคะชีวิตที่แท้จริงของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าคือชีวิตที่มีคือคนที่มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์นะที่มีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์คือการมีชีวิตอยู่ในพระองค์ดังพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ28ที่กล่าวว่าเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์วันนี้ใครบ้างที่มีชีวิตที่เป็นอยู่และไหวตัวในพระเจ้ามีไหมนะจะเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเองไหมนะคะวันนี้นะคะเราขึ้นชื่อว่าผู้เชื่อนะคะเราต้องบอกกับคนอื่นว่าเรารักพระเจ้าเราบอกคนอื่นว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราบอกคนอื่นว่าเรามีพระเจ้าในชีวิตแล้ววันนี้เราแน่ใจแล้วหรือยังว่าเรามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเราแน่ใจแล้วหรือยังว่าเรามีพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราหรือเรามีคำตอบที่ให้กับคนอื่นให้กับพระเจ้าหรือยังว่าเรามีชีวิตอยู่ในพระองค์อย่างแท้จริงนะพี่น้องคะเราจำเป็นจะต้องมีชีวิตอย่างแท้จริงมีชีวิตอยู่ในการสถิตอยู่ของพระองค์อยู่ในการเยี่ยมเยียนนะคะการนำพาที่มาจากพระเจ้าในวันนี้นะคะให้เรามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ให้เรามีชีวิตในพระเจ้าด้วยกันโดยการที่เราทำ3สิ่งผ่านทางพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึง16
หันไปบอกคนข้างซ้ายมือขวามือว่าวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมเอเมนไหมชีวิตของเราจะไม่เป็นแค่ผู้เชื่อแต่ไม่ทำตอนนี้เราจะเป็นชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตอย่างแท้จริงเราให้เป็นเพียงแค่ผู้เชื่ออีกต่อไปและสิ่งที่เราต้องทำประการแรกผ่านทางพระธรรมฟิลิปปีบทที่บทที่2ข้อ12ถึง16ประการแรกนะคะก็คือเราจะต้องอุตส่าห์ที่จะปรับตนให้สมกับความรอดนะสิ่งที่เราจะทำด้วยกันให้เรามีชีวิตอยู่ในพระคริสต์อย่างแท้จริงคือจงอุตส่าห์ประพฤติตนให้สมกับความรอดเราอ่านไปแล้วในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12นะคะประพฤติตนให้สมกับความรอดพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ใช้คำว่าจงอุตส่าห์ประพฤติตนให้สมกับความรอดพี่น้องที่รักคะแล้วเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรล่ะให้สมกับความรอดที่พระเจ้าประทานให้เราจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะทำยังไงอ่ะให้มันสมกับความรอดจะมีชีวิตแบบไหนล่ะที่ให้พระเจ้าพอพระทัยอย่างแรกพี่น้องที่รักคะก่อนที่เราจะมีชีวิตให้สมกับความรอดของเราเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของคำว่าความรอดก่อนในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ30ถึง31เนี่ยพูดถึงเปาโลและซิลาจำได้ไหมพระธรรมตอนนี้พูดถึงเปาโลและซิลาในคุกนะคะพระพี่บอกว่าในเวลาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยตอนที่เปาโลศิลาถูกขังในคุกเนี่ยพวกเขานมัสการและอธิษฐานกับพระเจ้าจนอธิษฐานจนพระก็มีใช้คำว่าจนลากคุกเนี่ยสั่นสะเทือนประตูทุกบานเนี่ยถูกเปิดออกเครื่องจำจองทุกอย่างเนี่ยหลุดออกพี่น้องคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเปาโลและศิลาเนี่ยทำให้ในคุกเนี่ยถามกับเปาโลและศิลาว่าข้าพระเจ้าต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับความรอดพี่น้องตอบให้ฉันได้ไหมข้าพระเจ้าต้องทำอย่างไรถึงจะรับความรอดเชื่อพระเยซูเอเมนเชื่อพระเยซูใช่ค่ะเปาโลและซีลาตอบว่าจงวางใจในพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านกับครอบครัวจะรอดวันนี้เราอยู่ที่นี่พี่น้องคะเราเป็นคนหนึ่งที่เชื่อวางใจในพระเยซูและเราเป็นคนหนึ่งที่รับความรอดและครอบครัวเรารอดด้วยเอเมนไหมเอเมนครอบครัวเรารอดด้วยพี่น้องที่รักคะเราได้รับความรอดเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคือวันที่เราต้อนรับและตัดสินใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตวันนั้นเราทุกคนได้รับความรอดเรารอดจากความบาปที่เคยทำเรารอดความรอดคืออะไรคือความรอดคือการรอดจากบาปที่เราเคยทำที่เราเคยเป็นความรอดจากบ่วงเวรบ่วงกรรมที่เราเคยไปเกี่ยวข้องเรารอดจากการครอบงำของอำนาจมืดวิญญาณชั่วผีมารซาตานเราจึงมีเสรีภาพและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ที่สำคัญเราไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปหันไปมองคนซ้ายมือขวามือซิหน้าตาเหมือนคนบาปไหมไหมใครมั่งที่หน้าตาคนข้างเหมือนคนบาปมีไหมคะไม่บาปใช่ไหมคนข้างท่านไม่หน้าตาไม่เหมือนคนบาปใช่ไหมเป็นคนดีหน้าตาดูดีหน้าตาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเอเมนไหมคนข้างๆของเราเอ๊ะทำไมบางคนไม่ค่อยเชื่อแบบนั้นนะทำไมบางคนทำหน้าแบบสงสัยอยู่นะพี่น้องคะวันนี้เราเป็นคนดีแล้วเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปแล้วนะเรารอดจากบาปแล้วดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะกลับไปดำเนินชีวิตในความบาปอีกเราต้องไม่ยอมให้ความบาปเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอีกดังนั้นคำถามที่ว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับความรอดที่พระเจ้าประทานให้คำตอบง่ายๆค่ะเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับความรอดที่พระเจ้าประทานให้เราก็ต้องไม่ดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไปไม่ทำบาปอีกต่อไปง่ายไหมคำตอบมีแค่นี้เลยดำเนินชีวิตสมกับความรอดคือไม่ทำบาปไม่เป็นคนบาปไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความบาปอีกต่อไปเราทำได้หรือเปล่าไม่ค่อยมีเสียงตอบว่าทำได้หรือเปล่าเพราะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าทำได้ไหมในวันนี้พี่น้องคะแต่วันนี้พระพิวัตรจงอุตส่าห์ดำเนินชีวิตให้สมกับความรอดในยากอบบทที่4ข้อ17เราดูด้วยกัน
ยอห์นบทที่4ข้อ7บอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาปอะไรบ้างที่เรารู้ว่าเป็นความดีว่าควรทำแต่เราไม่ทำอะไรบ้างคะพอจะคิดออกไหมในชีวิตของเราคิดออกอยู่อ่านพระคัมภีร์มีคนบอกอ่านพระคัมภีร์รู้ว่าดีแต่ไม่ทำก็บาปรู้ว่าดื่มเหล้าไม่ดีแต่ก็ยังไม่เลิกดื่มก็บาปนะรู้ว่านินทาว่าร้ายพูดลบด่าทอสอดเสียดสาปแช่งคนอื่นไม่ดีแต่ยังทำก็บาปนะรู้ว่าการโกหกนั้นไม่ดีแต่ก็พูดความจริงไม่หมดอยู่ดีนั่นก็บาปนะการพูดความจริงไม่หมดก็คือการโกหกนะคะไม่มีเทาๆนะความบาปไม่มีเทาๆโกหกสีขาวไม่มีค่ะมีสีดำล้วนๆเลยนะคะนะรู้ให้เขาสบายใจทีหลังก็เจ็บใจนะคะรู้ว่ารักคนอื่นให้อภัยคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยดีไหมดีแต่วันนี้รักหรือยังไม่มีเสียงตอบรับจากสวรรค์เลยนะไม่ใช่รักก็รักบ้างให้อภัยหรือยังก็บาปถ้าไม่ทำรู้ว่าดีพี่น้องคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12เนี่ยยังบอกอะไรอีกว่าท่านจงอุตส่าห์ประพฤติตนให้สมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นพี่น้องคะไม่เฉพาะในเวลาที่พาโลบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่เท่านั้นแต่ยิ่งมากกว่านั้นในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยพี่น้องคะเราต้องเกรงกลัวนะเกรงกลัวในพระเจ้ายำเกรงในพระองค์จนไม่กล้าที่จะทำบาปต่อพระองค์พอมาโบสถ์เนี่ยพูดจาดีดีใครบอกอะไรก็ค่ะค่ะเห็นด้วยค่ะอาเมนค่ะกลับไปบ้านนะคะท่านเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเมื่อสามีของท่านพูดกับท่านท่านค่ะไหมไม่อะมันไม่ใช่อะภรรยาคะสามีคะเมื่อสามีภรรยาท่านพูดกับท่านตอบเขาว่ายังไงอยู่โบสถ์พูดด้วยกันน่ารักเป็นครอบครัวที่ดีแต่พอกลับไปถึงบ้านท่านน่ารักกับสามีกับภรรยาท่านหรือเปล่าหรือท่านอะไรก็ไม่ถูกใจพูดอะไรก็บ่นพูดอะไรก็ว่าพูดอะไรก็เถียงทุกอย่างทำไมมีการหันไปมองสามีและภรรยาวันนี้เราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่ต่อหน้าก็ดีดีรับหลังไม่อยู่ที่บ้านก็ยิ่งดีดีเอเมนไหมเราจะเป็นคนที่น่ารักทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะยิ้มยิ้มกันทุกคนนะส่วนใหญ่จะยิ้มยิ้มกันนะคนที่มีครอบครัวพี่น้องคะสดุดีบทที่16ข้อ8บอกว่าข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่มือขวาข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวแท้จริงแล้วเนี่ยพร้อมพี่ตอนนี้เนี่ยการว่าคำว่าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอเนี่ยเป็นการพูดถึงระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนะสิ่งที่พระองค์ทรงสอนถ้าทำสดุดีมีความหมายที่แท้จริงว่าจิตใจที่มั่นคงหรือมีชีวิตที่มั่นคงตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเนี่ยมีความหมายว่าจิตใจของเราจะมั่นคงหรือมีชีวิตที่มั่นคงแม้ต้องเผชิญกับวิกฤตทีนี้ฉันอยากให้ท่านฉันอยากจะให้ความหมายหนึ่งของการตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอมากกว่าวิกฤตคือให้ระลึกถึงคำสอนของพระเจ้าระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำระลึกถึงพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่หวั่นไหวไปตามความบาปไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามาล่อลวงเราไม่ทำบาปและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อที่ถูกต้องและแน่นอนวันนี้เราต้องตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าของเราเพื่อเราจะมั่นใจว่ามีพระเจ้าอยู่เราจะเกรงกลัวพระองค์จนตัวสั่นจนไม่กล้าจะทำบาปกับพระองค์ไม่กล้าจะทำผิดกับพระองค์ไม่กล้าที่จะทำให้พระองค์เสียพระทัยในชีวิตของเราวันนี้เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าของเราด้วยกันและในตอนต้นของพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ยังใช้คำว่าอุตส่าห์เข้าใจความหมายคำว่าอุตส่าห์ไหมคะเมื่อใช้คำนี้เนี่ยแปลว่าเมื่อต้องใช้คำว่าอุตส่าห์เนี่ย
ั้นแปลว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความรอดให้สมกับความรอดมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายพี่น้องคะจึงใช้คำว่าอุตสาห์นะเพราะอุตสาห์มีความหมายว่าการใช้ความพยายามการบากบั่นความตั้งใจการมานะอุตสาหะนะคะความอดทนที่จะทำให้สำเร็จไปถึงเป้าหมายวันนี้เราจะอุตสาห์จงอุตสาห์ที่จะรักษาชีวิตให้สมกับความรอดยากไหมยากเพราะอะไรมันต้องใช้ความพยายามความพยายามเพราะอะไรบางอย่างก็รู้สึกว่าทำยากเหลือเกินการจะเอาชนะความบาปเอาชนะตัวเองเนี่ยมันยากเหลือเกินพี่น้องคะแต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ทำได้เมื่อเรามีพระเจ้าเพราะในฟิลิปปีบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถที่จะทำตามชอบพระทัยของพระองค์เราทำได้โดยพระเจ้าเราเอาชนะความบาปได้เราชนะความขี้เกียจได้เราชนะความเนื้อหนังของตัวเองได้เพราะเรามีพระเจ้าสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกคือพระเจ้าทรงกระทำการอยู่ภายในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตของพวกท่านทุกคนพระองค์สถิตอยู่กับท่านอยู่ภายในท่านและทรงทำกิจอยู่ภายในท่านพระองค์ทรงคอยช่วยเตือนช่วยสอนและช่วยนำท่านเคยมีไหมที่เราจะทำบาปแล้วเรารู้สึกว่าพระพี่ตอนนี้ผุดขึ้นมานั่นแหละพระเจ้ากำลังเตือนท่านพระเจ้ากำลังสอนท่านพี่น้องที่รักคะวันนี้เราจะต้องเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าพระพี่ตอนนี้บอกเราเพื่อว่าจะพาพระเจ้าทรงช่วยเราเพื่อช่วยให้เรามีความต้องการและมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและประพฤติตนให้สมกับความรอดที่เราได้รับพระองค์จะให้เรามีความปรารถนาใครบ้างที่นี่มีความปรารถนาที่จะทำบาปไม่มีใช่ไหมใครบ้างที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีเพื่อพระเจ้าปรารถนาที่ไม่ทำบาปเพื่อพระเจ้ามีคนยกมือนะปรารถนาที่ไม่ทำบาปเพื่อพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราพี่น้องคะวันนี้เราจะตั้งใจด้วยกันเราจะมีชีวิตอยู่ในพระคิดด้วยกันโดยการเลิกที่จะทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเราจะอุตสาห์อุมานะอุตสาหะเพื่อที่จะให้พระเจ้าชื่นใจเมื่อมองดูชีวิตของเราพี่น้องที่รักคะถ้าวันนี้ท่านตั้งใจที่จะพึ่งตนให้สมกับความรอดท่านตั้งใจที่จะเลิกทำตามใจตัวเองเลิกที่จะทำบาปทำในสิ่งที่ขัดต่อนามพระทัยของพระเจ้าหรือทำในสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจงมั่นใจว่าท่านสามารถทำได้ให้เรามั่นใจว่าเราทำได้เพราะวันนี้เรามีพระเจ้าเพราะวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงนำเราพระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์ประทานกำลังเลี้ยวแรงให้เราสามารถเอาชนะความต้องการของเราเองได้เราสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆที่เข้ามาล่อลวงเราได้อย่างแน่นอนเมื่อเรามีความตั้งใจนานมาแล้วที่เราเชื่อพระเจ้าฉันเคยถามหลายคนว่าเราเชื่อพระเจ้ามากี่ปีดิฉันเชื่อพระเจ้ามา20กว่าปี25ปีพี่น้อง26ปีสิ26ปีท่านเชื่อพระเจ้ามากี่ปีบางคนมากกว่าดิฉัน30ปี40ปี50ปีเชื่อมาตลอดชีวิตก็มีแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ชีวิตไม่ได้มีชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงวันนี้เรามาตั้งใจด้วยกันท่านเชื่อพระเจ้านานแค่ไหนไม่สำคัญท่านอาจจะเชื่อพระเจ้า1วัน2วัน3วัน1เดือน1ปีไม่สำคัญสำคัญที่ว่าวันนี้ชีวิตเราอยู่ในพระเจ้าหรือยังเรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและวันนี้ฉันเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นคนนั้นที่ดำเนินชีวิตสมกับความรอดที่พระเจ้าประทานให้เอเมนไหมเราจะมีชีวิตแบบนั้นด้วยกันสิ่งที่สองที่จะทำให้เรามีชีวิตในพระคิดอย่างแท้จริงก็คือจงทำทุกอย่างโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงทำไมทุกคนยิ้มทำไมทุกคนยิ้มแปลกๆอ่ะ
ฟิลิปปีบทที่2ข้อ14และ15บอกว่าจงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดวงสว่างในโลกพี่น้องคะคิดจากฟิลิปปีเนี่ยเป็นคิดจากที่ฉันบอกตอนแรกเป็นคิดจากที่มีความกระตือร้นในการถวายเป็นคิดจากที่มีความกระตือร้นในการประกาศนั่นหมายความว่าคนในคิดจากนี้มีหัวใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนที่มีมากก็ถวายมากคนที่มีน้อยก็ถวายน้อยแต่ทุกคนล้วนให้กับพระเจ้าด้วยใจยินดีนี่คือท่าทีที่ดีสำหรับคริสตจักรในฟิลิปปีแต่แน่นอนว่าทุกที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายคน2คนขึ้นไปนะ2คนขึ้นไปในบ้านก็ทะเลาะกันได้มีคนอยู่ร่วมกันหลายคนขึ้นไปจำนวนมากย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้นมีการบ่นมีการทุ่มเถียงกันเคยเป็นไหมในคิวคิดจักมาจะมีแบบนี้มีการบ่นการทุ่มเถียงกันว่าใครทำมากใครทำน้อยหรือใครไม่ทำอะไรเลยอาจารย์เปาโลมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จึงได้เขียนคำเตือนไปยังผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีว่าจงทำทุกอย่างโดยปราศจากการบ่นและทุ่มเถียงกันในพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องคะมีการพูดถึงการบ่นอยู่หลายครั้งแต่ครั้งที่ฉันมองว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีและควรนำมาเป็นบทเรียนอยู่เนี่ยอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีพี่น้องจำที่ฉันเทศในครั้งที่แล้วได้ไหมใน2สัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงการที่คนอิสราเอลเข้าไปส่งคนไปสอดแนมพี่น้องคะดูด้วยกันกันดารวิถี14ข้อ27บอกว่าเราจะทนต่อชุมนุมชนที่ชั่วร้ายนี้ที่บ่นว่าเรานานแค่ไหนเราได้ยินเสียงบ่นว่าคนอิสราเอลเราได้ยินเสียงบ่นว่าของคนอิสราเอลซึ่งบ่นว่าเราพระคำตอนนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดกับโมเสสหลังจากที่โมเสสส่งคนสอดแนม12คนเข้าไปในแผ่นดินคานาอันไปดูว่าแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยดีจริงๆไหมสมควรจะเข้าไปยึดครองไหมคนอิสราเอลเนี่ยได้ยินสิ่งที่คนสอดแนมเนี่ยเข้ามาบอกกับโมเสสมารายงานกับโมเสสว่าคนที่นั่นตัวใหญ่น่ากลัวเมืองดีนะแต่น่ากลัวมีคนตัวใหญ่มากมีกำลังมากพวกเขาก็บ่นว่าโมเสสบ่นว่าพระเจ้าว่านำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ทำไมพี่น้องที่รักคะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีต่อชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีที่จะให้พวกเขามีเสรีภาพเป็นชนชาติใหญ่มีดินแดนเป็นของตนเองมีบ้านเป็นของตนเองแต่ตั้งแต่ที่พวกเขาเดินออกจากอียิปต์เดินทางจากอียิปต์พวกเขาเริ่มต้นที่จะบ่นว่าพระเจ้าตลอดทางเมื่อพระเจ้าทรงนำเขาออกจากอียิปต์มาถึงทะเลแดงเขาก็บ่นว่าพระเจ้าว่านำพวกเขาออกจากอียิปต์ทำไมเขาบ่นว่าพระเจ้าเพราะเขาเห็นกองทัพอียิปต์เนี่ยตามมาไล่ฆ่าชีวิตของเขาเขาบ่นกับพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารว่าพระองค์เจ้าค่ะไม่มีอาหารกินเลยใครบ้างที่นี่ที่บ่นกับพระเจ้าไม่มีอาหารกินเลยบ้างไม่มีนะเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าอวยพรในเมนไหมเรามีกินมีทานเรามีปัญหาอย่างเดียวค่ะวันนี้จะกินอะไรดีขอบคุณพระเจ้านะปัญหาหลักของครอบครัวและทำให้สามีภรรยาหรือแฟนหรือพ่อแม่ลูกเนี่ยตีกันคือวันนี้จะกินอะไรดีปัญหาหลักแต่ไม่มีใครบ่นว่าไม่รู้จะกินอะไรไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีอะไรกินไม่มีใครบ่นนะแต่อิสราเอลบ่นพระเจ้าไม่มีอะไรกินพระเจ้าทำอะไรคะส่งมานามาให้ส่งมานามาให้คนอิสราเอลเมื่อ
คนอิสราเอลได้รับมานะกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันเบื่อใครบ้างที่เป็นคนขี้เบื่อกินทุกวันกินทุกวันเบื่อมีคนยกมือด้วยกินไข่เจียวทุกวันเบื่อกินผัดกะเพราทุกวันเบื่อพี่น้องคะคุณอิสราเอลเบื่อเบื่อมานานแล้วอะไรพระองค์จะให้อยากกินเนื้อบ้างขอเนื้อเนื้อเน้นเน้นพระองค์ส่งอะไรมาคะนกคุ้มโอ้โหพระมีบอกว่ากินจนออกหูออกจมูกออกปากส่งมาเยอะมากเดินเดินไปอีกโอ้ยพระองค์ใจหิวน้ำน้ำไม่พอกินพระองค์ก็ส่งน้ำมาให้อีกพระเจ้าทรงประทานในสิ่งที่อิสราเอลขอแต่คนอิสราเอลไม่เคยพอใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำพี่น้องที่รักคะการบ่นนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยเลยและคนที่บ่นก็ต้องรับผลของการบ่นนั้นดูด้วยกันกันดารวิถี14ข้อ29ผลจากการบ่นของคนอิสราเอลกันดารวิถี14ข้อ29บอกว่าซากศพของพวกเขาก็ตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้จำนวนคนทั้งหมดของเจ้าซึ่งถูกนับไว้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปผู้ซึ่งบ่นว่าเราประชากรอิสราเอลที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุแต่20ปีขึ้นไปยกเว้นโยชูวาและคาเล็บนะพวกเขาบ่นต่อพระเจ้าและพวกเขาไม่มีโอกาสได้เข้าแผ่นดินคานาอันพวกเขาตายในขณะที่ยังไม่เห็นพระสัญญาของพระเจ้าตายในขณะที่ยังไม่เห็นการอวยพรของพระเจ้าตายในถิ่นทุรกันดารเพราะพวกเขาขี้บ่นใครบ้างที่นี่เป็นคนขี้บ่นน้องหนูไม่ใช่เราใช่ไหมใครบ้างที่เป็นคนขี้บ่นวันนี้พี่น้องคะใครที่เป็นคนขี้บ่นเป็นคนขี้ทะเลาะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยวันนี้ท่านต้องเลิกนิสัยแบบนั้นเสียยอมรับซีดีว่าท่านเป็นไม่เป็นไรท่านเป็นที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่วันนี้ยังทันเราต้องเลิกด้วยกันฮะ พรุ่งนี้เลิกไม่เอาพรุ่งนี้เลิกไม่ได้เลิกสักทีนะวันนี้เราจะเลิกด้วยกันเลิกนิสัยขี้บ่นขี้โมโหขี้คิดเล็กคิดน้อยขี้ทะเลาะเอเมนไหมเราจะเลิกนิสัยนี้ด้วยกันเพราะเราต้องการการอวยพรจากพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของเราน้องที่รักคะการขี้บ่นเนี่ยเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้รับพรที่มาจากพระเจ้านะเพราะมันเป็นตัวขัดขวางพระพรจงจำไว้ว่าเมื่อเราพูดสิ่งที่ดีเมื่อเราพูดสิ่งที่ดีสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเมื่อเราอวยพรคนอื่นคำอวยพรนั้นจะสะท้อนกลับมาหาเราด้วยแต่เมื่อเราบ่นเมื่อเราด่าเมื่อเราสาปแช่งคนอื่นคำสาปแช่งนั้นก็จะย้อนกลับมายังชีวิตเราเช่นเดียวกันวันนี้เลิกพูดในสิ่งที่ไม่ดีเลิกที่จะบ่นที่จะว่าที่จะนินทาคนอื่นนะเราจะเป็นคนใหม่ด้วยกันเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าอยากให้เราดูคำพี่อีกตอนหนึ่งด้วยกันในโคโลสีบทที่3ข้อ23ถึง24พระพี่ตอนนี้บอกว่าไม่ว่าพวกท่านทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนทำต่อมนุษย์ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่วันนี้ทำอะไรเราจะทำด้วยความเต็มใจใครไม่ทำเราจะขอบคุณพระเจ้านึกว่าบอกว่าใครไม่ทำเราก็ไม่ทำ ว่าขอบคุณพระเจ้าที่มีใครพูดแบบนั้นนะแต่ทุกคนเข้าใจกันหมดเลยนะพอสวนคำนี้ตอบกันเร็วมากเลยวันนี้ใครไม่ทำเราจะทำเราจะทำด้วยกันเราจะรับใช้ทำเหมือนว่าถวายแต่องค์ผู้เป็นเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราจะรับใช้พี่น้องเราจะทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจนะเพราะคนที่ทำแบบนั้นก็เป็นทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องคะ
พระพี่บอกว่าเมื่อเราหว่านมากเราก็เก็บเกี่ยวมากเมื่อเราหว่านน้อยเราก็เก็บเกี่ยวน้อยในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อเรารับใช้มากเราก็เก็บเกี่ยวพรของพระเจ้ามากเอเมนไหมเมื่อเราลงทุนในแผ่นดินของพระเจ้ามากพระพรพระเจ้าก็ล้นลงมาในชีวิตเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้จงเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทำแม้ว่าคนอื่นทำทำแม้ว่าคนอื่นมองไม่เห็นทำแม้ว่าจะไม่รับการยกย่องทำแม้ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยหรือไม่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติจากผู้คนแต่ท่านได้รับเกียรติจากพระเจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องคะเราจะทำด้วยความเต็มใจเราจะไม่บ่นอีกต่อไปทำไมคนนู้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำล่ะอันนี้ไม่ได้หมายเฉพาะถึงเฉพาะเพียงแค่งานรับใช้นะงานบ้านด้วยงานในครอบครัวของเราด้วยเช่นเดียวกันพูดแบบนี้เพราะอะไรส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านจะมีปัญหาทำไมเธอไม่ทำล่ะทำไมเธอไม่ล้างจานกินข้าวไม่ล้างจานล่ะทำไมไม่กวาดบ้านล่ะทำไมไม่ซักผ้าไม่ถูบ้านล่ะไม่มีของประทานขอบคุณพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้ของประทานเรื่องแบบนี้นะเราใช้หัวใจล้วนๆนะวันนี้ทำไมเธอไม่ช่วยกันทำนู่นทำนี่ล่ะไม่ต้องรอใครพูดพี่น้องคะจะไม่มีการบ่นจะไม่มีการทุ่มเฉียงเกิดขึ้นถ้าเราทุกคนทำแม้ว่าคนอื่นไม่ทำเพราะเราจะแย่งกันทำเมื่อเราแย่งกันทำเราแปลว่าเรากำลังแย่งรับพระพรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้จงทำทุกอย่างโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อว่าเราจะรับพรที่มาจากพระเจ้านะคะคนอื่นจะได้มองเห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่สามสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำนะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในพระคิดอย่างแท้จริงก็คือจงยึดมั่นในพระวจนะจงยึดมั่นในพระวจนะอยู่ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ16ที่บอกว่าจงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในอันของพระคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตากตำโดยเปล่าประโยชน์พี่น้องที่รักคะการยึดมั่นในพระวจนะคือการเชื่อถือและกระทำตามในสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้แต่ก่อนที่เราจะยึดมั่นในพระวจนะได้นั้นเราต้องมีใจรักในพระวจนะของพระเจ้าก่อนซึ่งใจรักในพระวจนะนั้นแสดงออกโดยการที่เราใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ใครอ่านพระคัมภีร์ทุกวันบ้างขอบคุณพระเจ้าอ่านทุกวันค่ะอ่านที่พี่น้องส่งเข้ามาในเฝ้าเดียวในไลน์กลุ่มอันนั้นอ่านเฉยๆในฉันทำไมถึงอ่านเป็นการส่วนตัวนะอ่านค่ะวันโดยวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยอ่านเยอะมากพออาจารย์ฟังตอนอาจารย์เทศนาเนี่ยโอ้โหหน้าจอขึ้นเนี่ยอ่านดีมากเลยรู้พร้อมพี่เฉพาะวันอาทิตย์ก็มีนะอ่านเฉพาะวันอาทิตย์ก็มีเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะใฝ่ใจในพระชนะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาและปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านทางพระชนะของพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อเรารู้จักพระชนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเราจะทำตามในสิ่งที่พระชนะนั้นตัดเอาไว้พี่น้องคะเมื่อเรารู้เมื่อเราอ่านสิ่งที่เราอ่านบางครั้งเนี่ยพี่น้องคะเราอาจจะจำได้ทั้งหมดนะแต่ดิฉันเป็นอย่างหนึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าจะเตือนเราเมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วพระชนะของเจ้ามันจะผุดขึ้นมาและเราก็จะทำพระมีบอกว่าโกรธได้แต่อย่าทำบาปโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปแล้วก็กำลังโกรธอยู่โอ้พระเจ้าบอกว่าอย่าทำบาปโกรธได้อย่าทำบาปคืออย่าไปต่อยเขาอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาหรืออย่ามีความคิดในการที่จะเอาชนะหรือแก้แค้นต่างๆพี่น้องคะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยช่วยเหลือเราได้ในการดำเนินชีวิตเพียงแค่เราศึกษาและดำเนินตามสิ่งที่พระคำของพระองค์ตรัสดูในยากอบด้วยกันยากอบบทที่1ข้อ22และ23บอกว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นการหลอกตนเองเพราะถ้าใครเป็นผู้ที่ฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนในกระจกเงาการยึดมั่นในพระวจนะคือการประพฤติตามในสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้านั้นบอกไว้
นะให้ผลของพระวจนะเนี่ยปรากฏออกมาเป็นการกระทำในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่อ่านนะเมื่อกี้บอกว่าใครอ่านพระคัมภีร์ทุกวันบ้างมีคนยกมือมีคนว่าฉันอ่านทุกวันเลยงั้นถามใหม่วันนี้มีใครบ้างที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พอจะยกมือเมื่อกี้อ่านอุ้ยยกเลยทันทีสูงเลยอ่านทุกวันแล้วใครที่ทำดำเนินชีวิตตามพระวจนะบ้างเอาแค่นี้พอไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจริงหรือเปล่ามันทำจริงหรือเปล่าเอาแค่เอาแบบพระเจ้าเห็นแหละยกแค่นี้พระเจ้าก็เห็นเหมือนกันพี่น้องคะเราต้องมั่นใจด้วยว่าเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเราไม่เป็นเพียงแค่ผู้ที่อ่านพระคำของพระเจ้าเท่านั้นนะคะพี่บอกว่าคนที่ไม่ได้ประพฤติตามก็เป็นเพียงผู้ที่ฟังเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่หลอกตัวเองหลอกยังไงคือเป็นการหลอกตัวเองว่าเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้ารู้จักในพระคำของพระเจ้าที่เราอ่านไปเป็นอย่างดีรู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรตัดอะไรกล่าวอะไรรู้พระคัมภีร์ตอนนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อยู่ในพระคัมภีร์ตอนไหนคะโอ้โหทุกคนตอบได้ยอห์นที่3ข้อ16รู้ไหมรู้แต่ทำตามไหมเห็นไหมความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงอยู่ในพระคัมภีร์ตอนไหนคะเอ็ดข้อหนึ่งตอบได้เย้ทำไหมคะเชื่อไหมมั่นใจไหมในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนั้นมีจริงพระองค์เจ้าค่ะวันนี้ลูกอยากมองเห็นมากกว่าวันนี้ก็เชื่ออยู่นะอยู่ในโบสถ์โอ้โหเชื่อออกไปโบสถ์ละพระเจ้าค่ะก็เชื่ออยู่ในบางครั้งนะเรากำลังหลอกตัวเองว่าเรารู้นะเรารู้เลยว่าอยู่ตอนไหนบทไหนคนแบบนี้เป็นคนที่มีความรู้ค่ะรู้มีความรู้รู้มากรู้เยอะรู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่เคยนำมาปฏิบัติแบบนี้เรียกว่ารู้ไม่จริงเราจะเป็นคนที่รู้จริงหรือรู้ไม่จริงเราอยากเป็นคนรู้จริงหรือรู้ไม่จริงคะอยากเป็นคนรู้จริงไม่มีใครอยากเป็นคนแค่รู้เฉยๆนะเราต้องเป็นคนที่รู้จริงรู้จริงคืออะไรรู้อ่านรู้และทำตามด้วยนะเราจะเป็นคนรู้จริงเปาโลเรียกร้องให้ผู้ที่อ่านพระธรรมตอนนี้เนี่ยดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่สะท้อนถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเสมอการมีชีวิตอยู่ในพระคิดเนี่ยการที่เราจะเอาชีวิตเราอยู่ในพระคิดเราต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้ารู้ว่าพระคำของพระเจ้าสอนอะไรพระคำของพระเจ้าบอกอะไรแล้วเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนเพื่อที่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าเราจะต้องยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ในการที่จะช่วยเหลือเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามกฎของใจเราเองเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์ที่เรามีวันนี้อารมณ์ดีโอโหรักทุกคนเลยวันนี้โมโหรักใครเข้ามาปุ๊บอยากจะตอบกลับไปอยากที่จะใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยสายตาไม่ยิ้มเลยไม่ทักทายเลยไม่สนใจเลยเพราะวันนี้อารมณ์ไม่ดีคนเหล่านี้คือคนที่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์ตามตัวเองแต่ถ้าเรายึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเมื่อมีใครเข้ามาเราจะพระเจ้าบอกว่าจงรักกันละกันจงรักพี่น้องจงรักเพื่อนบ้านเราจะรักแม้ว่าคนนั้นไม่น่ารักก็ตามพระเจ้าบอกว่ารักศัตรูวันนี้เราจะรักศัตรูเพราะเรามีพระเจ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์อ่ะรักศัตรูเป็นยังไงคะไม่รักอ่ะเจอศัตรูปุ๊บด่าเลยใส่เลยพี่น้องคะวันนี้เราจะไม่เป็นแบบนั้นนี่คือ3สิ่งเราจะทำด้วยกันในเช้าวันนี้ในการมีชีวิตในพระเยซูคริสต์เจ้ายากไหมคะในการที่จะทำยากในการที่จะเปลี่ยนแต่วันนี้พระคัมภีร์บอกว่าอะไรจงอุตส่าห์ที่จะประพฤติตนให้สมกับความรอด
วันนี้เราจะทำด้วยกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเอเมนไหมเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยกันเพื่อให้ว่าสิ่งที่เราเคยทำมาเนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่เราจะตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเราจะดำเนินชีวิตให้สมกับความรอดเราจะเป็นคนที่เลิกบ่นเลิกทุ่มเถียงเราจะเป็นคนหนึ่งที่ยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตั้งใจด้วยกันท่านทำได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตท่านพระองค์ทรงเสริมกำลังท่านแล้วนะคะทำด้วยกันแล้วท่านจะรับมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและรับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายวันนี้พี่น้องคะความตั้งใจเราจะไม่สูญเปล่าถ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เมื่อเรามีชีวิตในพระเจ้าชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะเห็นถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าเห็นถึงพระพรเห็นถึงการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าชีวิตเราจะดีขึ้นครอบครัวเราจะดีขึ้นการงานของเราจะดีขึ้นการเงินของเราจะดีขึ้นเมื่อเรามีชีวิตในพระเจ้าอย่างแท้จริงเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ